สวัสดีครับผมแอดขายวันที่เราเล่นฟัมมี่กันคือมันเป็นฟัมมี่คลาสสิกอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาโน่นอะไรวะเคซี่นั่นมันคืออะไรของบั๊กเนี่ยแล้วเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้ตรงนี้แม่งมีที่ยืนหลบเว้ยโคตรเกียนคือถ้ามีไฟอ่ะแม่งเกียนมากอันนี้ผมเปิดเล่นแบบเขาเรียกว่าจอเล็กอยู่ครับมันอาจจะไม่เห็น FPSมัมมี่อยู่ไม่ค่อยได้เล่นมัมมี่มันไม่ขึ้นสกอร์หรอว่าถ้าตายเงี้ยจะไปยิงเกาะเขาทำไมวะอ๋อเขาจะไฟวิ่งเล่นเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรวะวอร์ไทเกอร์ปืนไฟเหมือนกันนะที่ขวาพ่นไฟแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลามันสกอร์มันไม่เหมือนมัมมี่ปกติเพราะว่าเพราะอะไรมันไม่ได้ยิงแล้วได้สกอร์จากการทำคะแนนเอ้ยทำดาเมจอะเป็นอันนี้แทนอะไรวะการฆ่าเอ้ยนี่คือวาร์ปหรือโปหัวไปดูหน่อยเอ้ยผมมีมาเสียงผมจะแปลกๆนะครับเป็นร้อนในตรงนี้ดูฮาร์ดล็อกเกอร์บ่อยมีดอันนี้เขาเรียกว่ามีดอารามไม่ใช่ดิมีด KL มันอย่างนี้นี่เองเอายิงจนผมตายไปดีกว่ายิงไปก็เท่านั้นไม่น่าโยนปืนไฟให้คนหนึ่งเลยเออของมันเขาเรียกว่าอะไรความต่างของของมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่จะของแบบถ้าที่จะของจะแบบรวมกันแล้วมัมมี่ไล่ตบบนโถเนี่ยไม่ใช่แล้วสมัยนี้คือคนตบมัมมี่ะมาทางนี้กันแล้วกันไม่น่าทิ้งนี่เขาเลยอันนี้เป็นผีใช่ไหมมาไวมากเลยเออเดินติดเฉยเอ้าไม่โดนเหรอวะช่วยกันดัน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 
เย้ได้ด้วยวงแตกวงคนแตกแล้ววงคนแตกแล้วสวยครับจะได้บ่แล้วเขาไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาไปอยู่ตรงนู้นก็ตบเขาไม่ได้ละตอนนี้ก็คนชนะไปใช่คนชนะไปเฮ้ยเหลือ3คนแล้วสวยอ๋อมันมีสกิลมัมมี่ตัวสุดท้ายเอ้ยมัมมี่ชนะว่ะนาทีจะเห็นมัมมี่ชนะเนี่ยก็เป็นเกมมัมมี่ที่ผมเล่นไม่ค่อยบ่อยหรอกครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย